Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่28มกราคม2024 Series ก้าวแรกสู่พระธรรมสุภาษิตวันที่6ปัญญาจารย์จากสวรรค์สุภาษิตบทที่6ข้อ 20-23 ลูกเอ๋ยจงเฝ้ารักษาบัญญัติของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งคำสอนของแม่เจ้าจงพันมันไว้ที่ใจของเจ้าเสมอจงผูกมันไว้รอบคอของเจ้าเมื่อเจ้าเดินมันจะนำเจ้าเมื่อเจ้านอนมันจะเฝ้าเจ้าและเมื่อเจ้าตื่นมันจะพูดกับเจ้าเพราะบัญญัติเป็นประทีปและคำสอนเป็นแสงสว่างและคำตักเตือนเพื่อการสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิตเราอนุญาตให้พระปัญญาของพระเจ้ากำหนดวิธีที่เราปฏิบัติต่อมิตรภาพของเราหรือไม่เรายอมให้พระองค์เสริมสร้างวิธีที่เราปฏิบัติต่อเพื่อนของเราหรือเปล่าเราได้มีปัญญาในการกำหนดขอบเขตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์กับคนที่เราสนใจชื่นชอบหรือไม่คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่สำคัญและเป็นประโยชน์ซึ่งกษัตริย์ซาโลมอนระบุไว้ในหนังสือสุภาษิตบทที่6หลังจากกล่าวถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองและการงานซาโลมอนเขียนถึงเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรภาพระหว่างเรากับผู้อื่นในสุภาษิตบทที่6ข้อที่16ถึง19ซาโลมอนกล่าวว่ามี6สิ่งซึ่งพระยาเวห์ทรงเกลียดมี7สิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ได้แก่ดวงตายโสลิ้นมุสาและมือที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์ใจที่คิดแผนเลวร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จซึ่งหายใจออกมาเป็นคำมุสาและคนที่หว่านความแตกร้าวในหมู่พี่น้องเลข7คือเลขแห่งความครบสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อพูดถึง7สิ่งซาโลมอนจึงกำลังเน้นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งยวดทั้ง7สิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทั้งสิ้นซึ่งก็คือการทำร้ายผู้อื่นผ่านวิธีการต่างๆด้วยการดูถูกและกดขี่การนินทาความรุนแรงการวางแผนร้ายการเยาะเย้ยการเป็นพยานเท็จและการยุยงให้เพื่อนเป็นศัตรูกันสุภาษิตบทที่6ข้อ24ถึง26เพื่อปกป้องเจ้าไว้จากหญิงชั่วจากลิ้นพเนาพนอของหญิงสำซ่อนอย่าให้ใจของเจ้าปรารถนาความงามของนางอย่าให้นางจับเจ้าด้วยตาเจ้าชู้ของนางเพราะจะจ้างหญิงโสเภณีด้วยขนมปังก้อนเดียวก็ยังได้แต่หญิงเล่นชู้ล่าชีวิตอันมีค่าของชายเนื้อหาในส่วนถัดไปนั้นซาโลมอนมองไปที่ประเด็นเกี่ยวกับตัณหาโดยเตือนให้เรารักษาขอบเขตของเราให้เข้มแข็งหากใครมีใจชอบพอในคู่สมรสของคนอื่นและมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวก็อาจต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเขาเองสุภาษิตบทที่6ข้อ27ถึง35คนเราจะหอบไฟไว้ที่อกของตนโดยมิให้เสื้อผ้าไหม้ได้หรือหรือคนเราจะเดินบนฐานที่ลุกโพลงโดยมิให้เท้าถูกไฟลวกได้หรือบุคคลผู้เข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครที่แตะต้องนางแล้วจะไม่ถูกลงโทษคนเขาไม่ดูหมิ่นขโมยถ้าขโมยเข้าลักเพื่อบรรเทาความอยากเมื่อเขาหิวถ้าเขาถูกจับได้เขาต้องชำระคืน7เท่าเขาจะต้องให้สิ่งของทั้งสิ้นในบ้านของเขาชายที่ล่วงประเวณีย่อมไม่มีสามัญสำนึกใครทำอย่างนั้นก็ทำลายตนเองเขาจะได้แผลและความอัปยศและความอดสูของเขาจะลบล้างไม่ได้เลยเพราะความหวงแหนทำให้สามีเกรี้ยวกราดในวันที่เขาแก้แค้นเขาจะไม่เผามือเขาจะไม่รับค่าทำขวัญใดๆถึงเจ้าจะทวีของกำนันเขาก็ไม่ยอมสงบบทเรียนในส่วนนี้คือการเลือกที่ไม่ถูกต้องของเราในวันนี้จะมีผลกระทบที่เลวร้ายในวันข้างหน้าซาโลมอนเตือนให้เราคิดถึงอนาคตคนเราจะห่อไฟไว้ที่อกของตนโดยไม่ให้เสื้อผ้าไหม้ได้หรือจากสุภาษิตบทที่6ข้อ27นี่เป็นคำถามที่ดีดังนั้นจงเฉลียวฉลาดในการดำเนินความสัมพันธ์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้
ประเด็นเรื่องขอบเขตส่วนบุคคลมีความสำคัญมากไม่ว่าเราจะแต่งงานแล้วหรือไม่ก็ตามลองถามตัวเองว่ามีเรื่องใดบ้างในชีวิตความสัมพันธ์ที่เราต้องการให้พระบิดาช่วยเสริมสร้างจิตใจของเราให้เข้มแข็งให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้สร้างเรามาด้วยความรักและทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตความสัมพันธ์ของเราเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นความรักแท้เป็นวิถีแห่งความรักและความสัมพันธ์ที่เราจะดำเนินตามขอทรงนำเราในความสัมพันธ์ให้เราได้รักเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักให้เราบริสุทธิ์ในชีวิตคู่ของเราขอบคุณพระองค์เรารักพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน